สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาทุเรียนเมืองช้างน้องใหม่มาแรงทะลุลูกละแสนสร้างความฮือฮากับทุเรียนเมืองช้างที่มาแรงสุดๆเปิดประมูลทำราคาได้สูงสุดโลกละ 110,000 บาทก่อนประมูลครั้งใหญ่15กรกฎาคม64นี้โดยเมื่อวันที่29มิถุนายน64ที่ห้องประชุมช้างใหญ่ชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนางจันเพ็ญกิติพัฒน์พิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และแพทย์หญิงดวงแก้วตันทประภารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมสาธารณกุศลการประมูลทุเรียนเมืองช้างโดยจังหวัดสุรินทร์ได้จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถยนต์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มอบให้แก่โรงบานสุรินทร์ซึ่งทุเรียนที่นำมาประมูลเป็นทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นแรกๆในขณะเดียวกันจังหวัดสุรินทร์ได้ขับเคลื่อนโครงการสุรินทร์รุ่งเรืองเมืองเกษตรอินทรีย์และกิจกรรมอีกโครงการที่สำคัญคือการส่งเสริมการปลูกทุเรียนเมืองช้างโดยจังหวัดสุรินทร์เริ่มมีเกษตรกรปลูกทุเรียนครั้งแรกในพื้นที่อำเภอบัวเชษมาเป็นเวลากว่า20ปีณปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ปลูกในพื้นที่13อำเภอส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียนพันหมอนทองและพันก้านยาวซึ่งทุเรียนเมืองช้างของจังหวัดสุรินทร์จะมีเอกลักษณ์สำคัญคือสีนวลดั่งงาช้างรสสัมผัสหอมเย็นและหวานละมุนโดยในการประมูลจะจัดขึ้นจำนวน2ครั้งครั้งแรกการประมูลย่อยจัดขึ้นในวันที่29มิถุนายน2564ที่ห้องประชุมช้างใหญ่ชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีผลทุเรียนมาจาก5สวนเข้าร่วมประมูลจำนวนทั้งสิ้น13ลูกซึ่งสามารถประมูลลูกทุเรียนได้ในราคาตั้งแต่ลูกละ 25,000 บาทถึง 110,000 บาทได้เงินเข้าการกุศลในครั้งนี้รวมเป็นเงินกว่า 498,000 บาทโดยจะมีการประมูลครั้งใหญ่ในงานเปิดตัวทุเรียนเมืองช้างในวันที่15กรกฎาคม2564ที่บริเวณปราสาทสีขอนภูมิอำเภอสีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์โดยจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการประมูลทุเรียนเมืองช้างการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนเมืองช้างและที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันปอกทุเรียนลีลาสร้างความสนุกสนานและให้ทุกคนรู้จักกับทุเรียนเมืองช้างในครั้งนี้ด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ